ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่26-27สิงหาคม2562ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นโดยใช้สถานที่ณโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นทางคณะผู้จัดกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลนะครับทราบว่าวันนี้ท่านติดภารกิจเยอะมากๆแต่ด้วยความรักความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่เราจะได้รับทราบถึงแนวนโยบายของพ่อเมืองของพวกเราว่าท่านมีแนวนโยบายในการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้นำนโยบายของท่านพ่อเมืองของพวกเราไปถ่ายทอดให้กับนะครับพี่น้องประชาชนภายในท้องถิ่นของพวกเราได้รับทราบถึงแนวนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่นแนวนโยบายของพ่อเมืองของพวกเราท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลว่าท่านมีแนวนโยบายในการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นความอย่างไรให้เกิดขึ้นอย่างไรในจังหวัดขอนแก่นของพวกเราและในเช้าวันนี้ท่านก็เดินทางมาถึงแล้วซึ่งลำดับต่อไปนะครับกับผมได้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิญสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำปี2512ในโอกาสนี้นะครับผมไพร่ขออนุญาตกราบเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลขึ้นสู่เวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานขอเสนอต้อนรับท่านประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่งครับและในโอกาสนี้นะครับผมไพร่ขออนุญาตกราบเชิญท่านอภินันท์จันทอุปละผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมวิทยากรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อท่านประธานในพิธีขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์จันทกุลประธานในพิธีที่เคารพตามที่ได้มีประกาศให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในลักษณะของการแก้ไขและเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่17เมษายน2562ซึ่งในหลักการส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งการได้มาซึ่งสมาชิกคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอำนาจหน้าที่และการสอบสวนวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามพร้อมกับการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับพระบัญญัติประกอบรัฐนูลและรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2562ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่17สิงหาคมเมษายน2562เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามบทเฉพาะการแห่งกฎหมายดังกล่าวในมาตรา142ได้กำหนดให้การเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดสำนักงานข้ามการการเลือกตั้งประจำสำนักงานข้ามการการเลือกตั้งจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในนามชื่อกิจกรรมว่าวิทยากรท้องถิ่นซึ่งได้จัดขึ้นทั่วประเทศทั้งนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดำเนินจัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดในนามกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถนำไปถ่ายทอดทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน225คนประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและปลัดองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลและมีระยะเวลาในการอบรมจำนวน2วันคือวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม2562โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นกระบวนการบริหารงานคดีเลือกตั้งการร้องคัดค้านการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวิธีการลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาให้โอวาทเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดขอนแก่นและก็ได้มอบนโยบายในส่วนของจังหวัดตามลำดับขอกราบขอบพระคุณครับครับเรื่องเรื่องการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นท่านราชสุรเดชการท่านรองผู้ว่าการตรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ก็รับการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องสื่อมวลชนสภาผู้แทนท่านที่ที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้ต้องกลับขอไปครับที่มาช้าทีนึงนะพอดีเมื่อเช้ามีงานติดพันนิดนึงนะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่7โมงครึ่งก็ติดพันมาเรื่อยนะครับแต่ก็เห็นว่าพวกเราในที่ร่มนะครับก็คงไม่ได้เกิดร้อนอะไรกับหนาก็ต้องกลับขอไปนะเพราะว่าเมื่อตอนเช้านั้นต้องไปในที่แจ้งนะครับโอกาสที่จะโดนฝนโดนอะไรรักษาสุขภาพให้ดีนะทั้งหลายนะผมนี่เสียงเป็นๆแล้วตอนนี้นะครับก็รักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งฝนตกชุกขึ้นมานะครับก็ต้องขอให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเบื้องต้นดูแลสุขภาพคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ทัดเทียมกับพวกเราด้วยนะครับพี่น้องประชาชนนั่นคือเป้าหมายหลักในการที่พวกเรามาเป็นข้าราชการนะครับเท่าที่รับทราบคือผู้ที่มาอบรมในวันนี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่รับราชการเป็นประจำในแต่ละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับถ้าไม่มีประชาชนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีข้าราชการพวกเราเพราะฉะนั้นขอพวกเราได้ทุ่มเททำงานเป็นเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญยึดดูอย่างนะครับถ้าเราไม่ดูแลประชาชนประชาชนเขาก็จะไม่ดูแลเราถ้าไม่มีประชาชนเราคงไม่จำเป็นต้องเขาคงไม่จำเป็นต้องเอาข้าราชการแต่พวกเรามาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับปลากับน้ำขาดใครคนหนึ่งไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขาดไม่ได้ปลาขาดน้ำนะครับปลาก็ตายปลาตัวนี้ก็คือข้าราชการน้ำมีปลามาเพื่อให้สวยงามมีปลามาเพื่อองค์คามยกขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์น้ำไม่จำเป็นต้องมีปลาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากพวกเรานะนะเรานั้นพื้นฐานจะต้องให้ประชาชนคือน้ำมาอบอุ้มดูแลแล้วเป็นที่เลี้ยงดูพวกเราในฐานะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตภาษีนะครับแล้วก็เหมือนกับปลาว่ายไปในน้ำกินภาษีราษฎรก็คืออาหารที่บำรุงตัวปลา
วันใดที่น้ำเน่าน้ำเสียน้ำไม่ดีปลาต้องตายครับนั่นก็คือว่าถ้าประชาชนอยู่กันไม่ได้ถ้าประชาชนมีพื้นฐานที่ไม่ดีสืบเนื่องกันปลานั้นทำงานไม่ดีปลานั้นไม่กำจัดสิ่งโสโครกปลานั้นทำแต่สิ่งสกปรกลงไปที่น้ำน้ำเน่าเมื่อไหร่ปลาก็จะหน่อยและที่สุดตอนน้ำเน่าจนถึงที่สุดปลาก็จะตายครับนะขอฝากนะเราไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่เหนือกว่าประชาชนนะนะขอให้ปรับแนวความคิดนิดนึงนะครับว่าเรานั้นอยู่มาเป็นอาชีพข้าราชการได้ทุกวันนั้นทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีประชาชนคือน้ำที่อบอุ่นหล่อเลี้ยงให้พวกเราได้เจริญเติบโตจากปลาตัวเล็กอาจจะมีครอบครัวหลายคนหมายถึงลูกเต้านะนะเราก็สามารถเลี้ยงดูได้จนวันหนึ่งเรามาเป็นปลาตัวใหญ่เป็นผู้ที่รับผิดชอบองค์กรวันนี้ท่านก็จะเป็นภารกิจที่สำคัญรัฐบาลนั้นไม่ต้องไปพูดถึงครับรัฐบาลนั้นเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะส่งมอบให้ประเทศนี้นะมีระบอบประชาธิปไตยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและต่อการดูแลพี่น้องประชาชนทำนุบำรุงความสุขนะครับตามรูปแบบตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยในที่นี้พวกเราทุกคนข้าราชการนั้นส่วนใหญ่เราก็จะได้เรียนรู้อยู่แล้วว่านะครับระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นเช่นไรแต่จะพูดอย่างเดียวไม่ได้เราปากพูดไปเรื่อยว่า ประชาธิปไตยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์พวกผมนะครับที่เป็นการเกื้อหนุนนะครับให้สร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมานั้นเราคงถือว่าเราไม่ได้ทำให้ระบบประชาธิปไตยนั้นมีความสง่างามในประเทศอันเป็นที่รักของพวกเราแห่งนี้รัฐบาลกำลังจะให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับหลายท่านพวกเรารับรู้กันละวันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานกกต.นะครับที่ได้เริ่มในการที่จะให้พวกเราไปเป็นวิทยากรนะครับผมดูเพื่อสักครู่นี่ก็ดูก็คุยกันก็เพื่อให้พวกเราได้รับรู้กระตุ้นเตือนแล้วโดยเฉพาะหลายท่านเป็นปลัดด้วยนะครับก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดให้มากก็เพื่อนเลยเพราะท่านคือหัวเรือใหญ่ในการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมผมยังคิดอยู่อย่างนึงเมื่อกี้ก่อนพูดเนี่ยพอเริ่มพูดวันนี้เนี่ยท่านอาจจะโดนเป็นคนแรกก็ได้ในการที่โดนจับตาเพราะการเลือกตั้งนั้นมีการแข่งขันสองฝักสองฝ่ายสามฝักสามฝ่ายสี่ห้าหกฝ่ายกี่ฝ่ายก็ไม่รู้แต่ขอให้ท่านยึดมั่นในตามหลักนะครับจะได้มีอคติกับใครก็แล้วกันท่านยืนจัดในวิชาชีพนะครับนะแล้วเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับผมเชื่อมั่นว่าการที่ประเทศไทยพยายามตั้งมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยผ่านกลไกของพวกเราข้าราชการข้าราชการมีต้องยึดถือตามหลักกฎหมายไว้เป็นสำคัญจะเป็นเกราะป้องกันศาตรานะครับนะครับบริสุทธิ์นะครับเป็นเกราะป้องกันศาตรานะครับสุจริตนะครับเป็นเกราะป้องกันศาตราเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ใจสุจริตใจในการที่จะทำงานทั้งหลายนั้นจะทำให้พวกเรานั้นมีเกราะที่เข้มแข็งแล้วด้วยความตั้งใจที่พวกเราจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องประชาชนจะยิ่งเป็นเกราะให้ท่านเป็นผนังเป็นกำแพงช่วยยันให้กับภัยทั้งหลายที่จะมาร่วงล้ำก้ำเกินพวกเราทุกคนนะครับก็ไว้เป็นเบื้องต้นเลยนะยึดหลักพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการมีเรื่องอะไรพวกเรามาถึงขนาดนี้แล้วรู้ดีว่าควรจะต้องหาดูสร้างความมั่นใจอย่างไรนะครับอย่าไปให้คำหาลือหรืออย่าไปตัดสินใจภายใต้คิดเอาว่าเคยทำอย่างนี้นะเพราะว่าระเบียบแบบแผนบางทีมันปรับมันเปลี่ยนไปนะครับขอให้ดูนะครับว่าพอเขาส
่งต่อข้อมูลหรือว่าวันนี้วิทยากรเขาแนะนำอะไรที่เป็น key message ที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นจุดตายท่านจะต้องจับให้มันแล้วพยายามหา contact point นะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ของทางกกต.ของเราเนี่ยในการที่จะปรึกษาหารือเวลาเรื่องสำคัญสำคัญทั้งหลายนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการกกต.เราท่านก็เป็นพี่ใหญ่ที่ได้ช่วยดูแลพวกเราทำให้การเลือกตั้งที่ระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักต่างๆซึ่งก็ถือว่ามีความสง่างามมากนะครับในจังหวัดที่แก่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นส.ว.ที่เป็นไปตามด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะไม่ใช่ตามใจใครนะรัฐธรรมนูญกำหนดก็เป็นแบบเนี้ยมีขั้นตอน1 2 3 4 5นะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญตัวนี้ผ่านการรับรองโดยการทำประชามติของพี่น้องประชาชนเป็นหลักกฎหมายที่คนหมู่มากนะยอมรับนะเพราะนั้นคนหมู่มากเขายอมรับคนส่วนน้อยที่อาจจะอยู่สัดส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คงจะต้องรับเพื่อให้มันสังคมมันเดินไปกันได้เหมือนกับที่พวกเราเรียนในสมัยเราเรียนนะเราคงจะไม่บอกว่าคน70ล้านคนนะจะต้องรับถึง 69.9999 นะไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะเข้าใจกันดีนะที่เราเรียนมาดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหน่วยถ้าเกิดท่านได้ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับนับถือของพี่น้องประชาชนได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรมถูกต้องบริสุทธิ์แล้วผมว่าการทำงานของท่านก็จะยิ่งมีความสง่างามท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงท่านจะบอกว่านึกในใจแหมมันน่าจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องอะไรเลยนี่คือมันต้องเดินมันไปสังคมโลกมันต้องไปแบบนี้นะเพราะนั้นเราก็คงต้องตั้งใจในการที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่จะนำคนดีเข้ามานะครับยึดถือพระบรมราชโองการนะครับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวไว้นะว่าเรามีส่วนช่วยในการที่จะให้คนดีเข้าสู่ระบบนะครับนำคนดีเข้าสู่การปกครองนะครับก็จะถือว่าพวกเราจะได้มีความสง่างามด้วยแต่อย่าละลืมนะครับสิ่งที่ผมกล่าวเรียนไปเบื้องต้นประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญหลักนิติรัฐนิติธรรมเราจะต้องนั้นนะครับหลักในการที่เราเป็นผู้นำองค์กรนะครับจะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติในทุกระดับการที่จะเป็นผู้นำองค์กรนั้นห้ามมั่วนิ่มนะดังที่ผมบอกนะคิดเอาว่าเคยทำนะคิดว่าอย่างนี้มันน่าจะถูกท่านก็เตรียมตัวเลยถ้าคิดเอานะนะต้องตอบให้ได้เพราะว่าเราจะโดนสังคมจับจ้องตลอดมีผู้พร้อมที่จะตรวจสอบเรามากมายพวกเราคงรู้ดีนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางกกต.นะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ซึ่งก็อาจจะร้องได้หมดเลยนะหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระนะเราอาจจะโดนหมดเพราะนั้นขอให้ยึดมั่นตั้งสติให้ดียืนให้มั่นเดินหน้าตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขพี่น้องประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเกราะในการป้องกันองค์กรนะครับผมเคยมีโอกาสในการที่ทำเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งก็ต้องถือขออนุญาตเล่าให้ฟังผมเคยเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาก็คือผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดในปัจจุบันนี่แหละนะสมัยก่อนเขาเรียกผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นเคยเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ถือว่ามีความการแข่งขันกันสูงในด้านทางการเมืองนะครับถ้าเราไม่ยืนตามหลักนะแม้กระทั่งว่าจะต้องส่งจดหมายภายในกี่วันในการเนี่ยนับห่วงเวลากี่ชั่วโมงต้องละเอียดนะต้องละเอียดมากเลยแล้วความละเอียดเหล่านี้จริงๆมันมีแนวปฏิบัติมีการหาหรือมีข้อที่เคยปฏิบัติแล้วสงสัยประการใดต้องถามกันนะเช่นต้องบอกว่าต้องส่งจดหมายเชิญประชุมก่อนไม่น้อยก็3วันนับจากไหนล่ะนะหัวท้ายนับไหมเป็น5มั้ยนะวันหยุดล่ะนะอันนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วนะผมอาจจะ
เอาหนังสือมาสอนหนังสือสังฆราชนะนะครับแต่ว่าตัวอย่างอันนึงที่เราทำอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะลำบากหัวใจที่สุดเพราะว่าตอนผมเป็นผู้ตรวจแล้วคุมการเลือกตั้งเทศบาลนครแล้วมันเป็นแบ่งเขตการเลือกตั้ง4เขตผู้ที่ประจำหน่วยเราดูละเอียดจนถึงแม้กระทั่งว่ามีนามสกุลตรงกับผู้สมัครหรือเปล่าก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าเซ็นในขณะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งถอนหมดเลยใครที่มีนามสกุลตรงกับผู้ที่มีนามสกุลกับผู้สมัครสลับหน่วยถ้าคุณอยากจะมีส่วนร่วมในการที่พี่น้องถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนมาช่วยสลับหน่วยให้ด้วยบอกอยากทำใช่ไหมอยากมาช่วยใช่ไหมสลับหน่วยเลยนะอันนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะแต่ว่าพอมาอยู่ในมือของการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยกกต.ก็ต้องยึดระเบียบของทางกกต.เป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดูแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายก็แอสซูมหรือตั้งสมมติฐานว่าท่านจะต้องรู้ตัวบุคคลไปในพื้นที่นะดังนั้นจึงเป็นข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าเกิดมันมีการไปวางตัวบุคคลกลุ่มเดียวกันอยู่ในหน่วยเลือกตั้งหน่วยกันทั้งหมดเลยนะก็อาจจะมีข้อโต้เถียงโต้ย้ำซึ่งถ้าท่านอาจจะไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเขาเสนอมาอย่างไรก็เซ็นไปอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเรามากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนั้นต้องดูภายใต้ระเบียบกฎหมายภายใต้การสังเกตสังกาไวพริบปฏิภาณในฐานะที่พวกเราอยู่ในพื้นที่ผมก็ขอฝากพวกเรานะครับวันนี้อาจจะพูดน้อยเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิธีทางวิทยากรแล้วผมก็เจ็บคอด้วยเป็นไข้หวัดเมื่อวานกลับมาจากอินโดเอาผ้าไหมเราไปร่วมงานเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเราได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกของยูเนสโกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่หลังที่ผมกลับเรียนให้พวกเราได้รับทราบมาโดยตลอดมันก็มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับเขานะแล้วเราก็จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เขามาร่วมกับเราด้วยครั้งนี้ก็เลือกแบบที่ใกล้ที่สุดละที่อินโดนีเซียถ้าไปเลือกครั้งนี้ต้องไปอุซเบกิสถานไม่มีตังค์ไปครั้งนี้ก็ออกตังค์กันเองนะเพื่อรักษาไปรับรองนี้คือเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีกิจกรรมกับเขาเลยเนี่ยใบรับรองการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกเนี่ยเขาจะรับรองได้2ปีครบ2ปีเขาตัดทิ้งเลยเราก็เหมือนกับที่คำเขาบอกอ่ะการได้มาเป็นแชมป์เนี่ยง่ายกว่าการรักษาแชมป์นะการรักษาแชมป์มันยากเพราะนั้นเราก็จำเป็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมาผมก็ให้เขาทำหน้าที่แทนท่านรองปานทองนะครับแล้วก็ทางพัฒนาการจังหวัดอะไรทั้งหลายก็คนยากเล่าให้พวกเราฟังนะว่าบางเรื่องบางราวก็จำเป็นจะต้องเดินทางไปเหมือนกันเนี่ยผมกลับมาก็ติดเชื้อหวัดจากนู่นมาแล้วเดี๋ยววันพุธนี้เราต้องไปเซ็นเจอร์อีกนะเพราะว่าเราก็มีเรื่องที่จะต้องพาเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้เราเป็นเมืองแรกๆในการที่เสนอตัวขอเป็นศูนย์ทดลองทดสอบ 5Gนะครับแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกส่วนเมืองของเราตอนนี้มันเคลื่อนตัวไปได้ดีต้องขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยนะทางพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยท่านทำให้จังหวัดนั้นมีความสง่างามท่านไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับจังหวัดเลยนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนิดหน่อยก็เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับก็ขอให้ท่านช่วยดูแลกันนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งตรงนี้ก็ไม่อยากให้มันมีอะไรนะพอมันไม่มีอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลาในการที่ต้องมาตั้งเรื่องตั้งราวมาทำอะไรกันนะครับเราก็จะมีพลังกำลังกายกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำงานให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้เขามุ่งที่จะกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นปีนี้ก็จะว่าเป็นปีแรกบ้านที่อบจใช่ไหมจะตั้งงบไปที่รัฐบาลโดยตรงนะถ้าทำได้ดีพวกท่านก็จะได้อานิสงส์จากที่อบจก็เป็นตัวใหญ่ที่ไปทดลองให้นะถ้าเหมือนไพลอตโปรเจกต์ถ้ามันดีปุ๊บต่อไปก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดก็อาจจะตั้งนะงบเองขอรัฐบาลหรือจ่ายทานหรืออะไรก็เดี๋ยวก็คงปรับตัวให้แต่ถ้าเรายัง
มีข่าวอยู่ไม่รู้แต่ละเว้นแต่ละวันทุบตีกันอะไรทั้งหลายนะแบบที่พวกเราเคยเจอกันนะนะเหมือนตอนตั้งอบต.ใหม่ๆสมัยนั้นผมยังเป็นปลัดอาวุโสปากเกร็ดเลยนะที่ไม่ใช่ปากเกร็ดที่บางบัวทองนะที่บางบัวทองเนี่ยโอ้มีเรื่องมีราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ทุกคนก็จะดูหมิ่นดูแคลนผมไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนพวกเราตั้งใจทำงานให้ดีนะครับท่านมีเกียรติยศท่านมีเกียรติศักดิ์แต่เกียรติยศและเกียรติศักดิ์นั้นท่านจะภูมิใจก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนเขาเคารพนับถือและให้เกียรติยศเกียรติศักดิ์แก่ท่านเกียรติยศเกียรติศักดิ์นั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ได้จับฉลากจับฉลากมานะมาจากการทำงานของพวกเราที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับก็ต้องขอฝากพวกเราทุกคนนะครับเป็นกำลังใจนะช่วยทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมผมไม่อยากให้พวกเราไปตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งจากการเลือกตั้งเพราะนั้นท่านตั้งหลักให้ดีเมื่อหัวหน้าทีมตั้งหลักดีลูกทีมเขามาเกาะแกนหลักปุ๊บเนี่ยนะลูกทีมเขาก็จะมีความมั่นใจนะเขาก็จะมีความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนเขาก็จะเชื่อมั่นแล้วอบอุ่นพวกเรานะครับว่าโอ้เขาเป็นคนดีเขาไม่ได้มีอะไรนะต้องขอฝากไว้นะครับท้ายที่สุดครับต้องขอกราบขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับคณะวิทยากรนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ได้มาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะมาอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้เสียสละมาช่วยให้การบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ประสบความสำเร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับฟังอีกนิดนึงนะท่านพยายามชี้แจงด้วยขณะนี้เรามีปัญหาในเรื่องเฟคนิวส์บางทีเขาคิดเอาเองเขาคิดเอาเองว่าสิ่งที่ทำกับสิ่งที่เขามองเนี่ยมันผิดแต่จริงๆสิ่งที่เราทำมันถูกกฎหมายแล้วก็ไปพอคิดเอาเองว่าสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันผิดเนี่ยถ้าเราทำตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาก็ไปลงเป็นเฟคนิวส์ไปลงข่าวในเฟซบุ๊กบ้างลงในไลน์บ้างท่านจะได้นิ่งเฉยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ไปโต้ตอบทะเลาะกันทางไลน์ทางอะไรนะพยายามนะครับในการที่จะเอาข้อมูลที่แท้จริงยกกฎหมายเอาไปให้ไปแชร์กันผมขออนุญาตยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งมาอยู่ขอนแก่นจะย่างเข้าปีที่3เนี่ยนะครับตั้งแต่ผมอยู่อุบลเนี่ยผมรับรู้อย่างนึงเวลาหน้าฝนจะมีคนลงรูปว่าแย่แล้วอุโมงสามเหลี่ยมน้ำท่วมแล้วก็จะไปยืนถ่ายด้านข้างพอฝนตกน้ำมันก็ท่วมเพราะถนนเป็นหลังเต่าอ่ะมันจะต้องไหลลงท่อระบายน้ำใช่ไหมพอไปยืนข้างท่อระบายน้ำมันก็ถ่ายมันก็ท่วมมาสินะทั้งที่ข้างล่างนั้นมีเครื่องสูบน้ำถึง10ตัวนะของไอ้อุโมงไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยนะแล้วอุโมงเนี่ยผมมาอยู่2ปีผมให้เขาเช็คทุกครั้งเลยพอจะเข้าหน้าฝนหรือว่าพอหลุดไปนิดนึงแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหน้าแรงกระทบแรงพอจะฝนตกอีกผมก็ให้เขาเช็คอีกก็ยืนยันว่าพร้อมสูบได้ทั้ง10เครื่องก็ยังมีบางคนนะครับซึ่งเขาอาจจะนะครับห่วงใจหรือก็อาจจะไม่รู้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะไปพูดเพราะนั้นเราไม่ไปโต้เถียงครับผมก็บอกทางท่านแขวงหนึ่งบอกว่าถ้าฝนตกหนักที่บอกว่าเกิน30มิลลิเมตรแล้วฝนน้ำจะท่วมถนนนั้นให้คุณเอากล้อง CCTV นะ CCTV มันจะต้องเขียนข้างล่างใช่ไหมทั้งวันเวลานะในช่วงที่ฝนตกนั่นแหละแล้วก็อัดเป็นคลิปส่งมาให้ผมแล้วก็ส่งลงไปในนั้นด้วยไม่ต้องไปโต้ตอบครับให้เขาเห็นจริงๆว่ารถมันยังวิ่งได้อยู่เลยนะในเวลาที่เขาบอกนั่นแหละนะเราก็ต้องพยายามฟังสนับสนุนฟังข่าวด้วยนะพวกเฟซบุ๊กเราไม่รู้จะไปห้ามอะไรกันยังไงนะครับบางทีเป็นความที่เขาก็อาจจะในเรื่องที่เขามีความห่วงใยถ้าเรามองในแง่ดีห่วงใยสังคมห่วงใยผู้คนที่อาจจะไปติดอยู่ใต้อุโมงค์เขาก็เลยลงไปแต่ว่าก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
หน้าที่เราคือต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างนะครับนะครับก็ขอให้พวกเราได้มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ด้วยอานิสงส์ความตั้งใจดีของทุกท่านบุญกุศลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการที่จะท่านทุกท่านจะทำให้การเลือกตั้งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้เกิดขึ้นมาได้คนดีเข้ามาปกครองนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็มีพลังมันที่สมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนจงประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านพึงปรารถนาทุกประการครับขอขอบพระคุณครับผมขอเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลนะครับที่ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพบปะคณะผู้นำผู้บริหารระดับต่อไปขออนุญาตเรียนแนะนำคณะผู้บริหารที่ร่วมในการพิธีเปิดในครั้งนี้ครับท่านแรกนะครับเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลครับท่านต่อไปนะครับท่านพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับท่านต่อไปนะครับท่านสิริพันธ์ศรีกงตรีท้องที่จังหวัดขอนแก่นท่านต่อไปนะครับท่านยุทธศักดิ์ทูลการผู้แทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่นครับท่านต่อไปนะครับท่านประสิทธิ์อุดมธนธีระรองปลัดองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นในส่วนของคณะจกต.จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านแรกท่านผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่นท่านอภินันท์จันทร์บุราครับท่านต่อไปนะครับท่านพันตำรวจโทอารันบัวนาเมืองรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่นครับและท่านปักพงษ์ภักดีธนาหัวหน้ากลุ่มงานการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมกกต.จังหวัดขอนแก่นครับขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมบันทึกภาพก่อนครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านผู้หญิงมาทางนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านผู้บริหารโดยเฉพาะท่านพ่อเมืองของพวกเรานะครับท่านมีความรักความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะอบต.ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านเป็นพ่อเมืองของพวกเราท่านวันนี้ก็ท่านได้มาพบปะและมอบนโยบายให้กับทางผู้นำในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแม้ว่าท่านจะติดภารกิจเยอะนะครับแต่ท่านก็เสียสละเวลามีค่าที่ของท่านนะครับเพื่อมาพบปะพวกเราเพื่อให้การเลือกตั้งประชาธิปไตยจะได้เบ่งบานขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่นเรียนเชิญท่านกลับหลังเลยนะครับท่านผู้ว่าครับแล้วก็ช่างภาพข้างบนเวทีเลยนะครับนี่แหละครับไมค์อยู่ในมือพิธีกรสั่งได้หมดครับเพราะว่าท่านผู้ว่าน่ารักมากเจอท่านทุกงานเลยนะครับรู้สึกอบอุ่นนะครับครอบครัวของจังหวัดขอนแก่นของพวกเรานะครับด้วยวิสัยทัศน์ด้วยการนำของพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดข้างหลังลุกขึ้นครับตอนนี้ช่างภาพสั่งแล้วครับตอนนี้ข้างหลังลุกขึ้นยืนครับผมเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับสร้างความงดงามเพราะภาพนี้นะครับจะได้ส่งไปที่กกต.นะครับว่าทางจังหวัดขอนแก่นได้มีการอบรมให้กับนะครับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่เราจะได้ไปถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้ต่างๆตลอดทั้ง2วันนี้นะครับโดยทางท่านพ่อเมืองท่านก็มีความรักความปรารถนาดีมามอบให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่าลืมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี้ก้าวล่วงไปไกลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาพบปะและก็มามอบความรักความปรารถนาดีกับทุกคนครับโดยในเช้าวันนี้ถือว่าพิธีเปิดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสียงปรบมือเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครั้งหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จันทกุลนะครับท่านก็จะได้ขอตัวเพราะว่าท่านติดภารกิจอีกหลายงานทราบว่าท่านไม่สบายด้วยนะครับแต่ท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภายในจังหวัดขอนแก่นทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่าของท่านมาผมในครั้งนี้ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรานะครับก่อนที่จะรับความรู้ในวิชาแรกเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปรับกาแฟวันที่ด้านหน้าก่อนให้เวลา10นาทีนะครับเรากลับมาที่ห้องประชุมแห่งนี้เราก็จะได้เรียนในวิชาที่1นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาท่านไปรับกาแฟวันติ้งขนมเบรกด้านหน้าเข้าห้องน้ำไปเรียบร้อยนะครับ10